อยู่กับคุณธนาโรธวรรัตน์ประเสริฐสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านธนาโรธโดยรวมแล้วต้องถามก่อนเลยครับก่อนอื่นโดยรวมแล้ววันนี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็ณขณะนี้ครับก็ปริมาณน้ำนะครับต่างๆนะครับตอนบนตอนล่างนะครับเริ่มขยับตัวนะครับลดลงนะครับเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแล้วก็ระดับน้ำนะครับลดลงจากวันนี้ครับ16เซนติเมตรครับนะครับส่วนแม่น้ำป่าสักครับก็ลดลงมากกว่าวันนี้นะครับก็วันนี้32เซนติเมตรนะครับครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่เป็นจุดรวมครับที่อำเภอบางไทรครับก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์10เซนติเมตรด้วยเหมือนกันนะครับครับแล้วก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านนะครับที่อำเภอบางไทรต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในทุ่งนะครับที่เรามีความพยายามที่จะปรับลดครับแล้วก็หน่วงน้ำไว้บริเวณตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณด้านเหนือเขื่อนนะครับก็ช่วยทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเติมในทุ่งนั้นลดลงนะครับวันนี้เองนะครับในทุ่งที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในทุ่งผักไห่แล้วก็ทุ่งเจเจ็ดนะครับวันนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วครับก็คือวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้านะครับน้อยกว่าปริมาณน้ำที่เราพยายามกำลังที่จะสูบออกนะครับแล้ววันนี้เองนะครับทางท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านดร.สุรศรีกิตติมทนนะครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับในการติดตามเร่งการระบายน้ำนะครับแล้วก็ได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะระดมสรรพกำลังครับเข้ามาเร่งระบายน้ำในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับมาช่วยสูบน้ำนะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในทุ่งนะครับให้ระดับน้ำนั้นนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับครับและอย่างวันนี้ทราบว่าเมื่อช่วงเช้าครับทางสทนช.เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ทางฝั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับท่านครับในส่วนนี้ครับเราพยายามที่จะระดมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับรวมทั้งประตูระบายน้ำตรงไหนบ้างนะครับที่เป็นจุดคอคลอดของลำน้ำนะครับก็มีการไปเสริมในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในประตูหลักต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับก็จะมีบริเวณริมแม่น้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับมีการที่จะไปติดตั้งนะครับเครื่องสูบน้ำนะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำทางตอนล่างออกไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะระบายน้ำโดยเฉพาะในทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับลงมาทางตอนล่างนะครับผ่านคลองพระยาบันลือนะครับคลองพระพิมลนะครับแล้วก็สูบระบายออกในฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราจะสูบลงของแม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับส่วนแม่น้ำท่าจีนนะครับจากที่เราได้มีการปรับรถการระบายน้ำรับเข้าทางปากแม่น้ำเข้ามานะครับก็ในส่วนตอนล่างครับของจังหวัดของแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะมีในเรื่องของคอคอดนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับที่คดเคี้ยวนะครับเราก็ประสานนะครับในเรื่องของการเพิ่มเครื่องผลักดันน้ำนะครับจากกองทัพเรือไปเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อให้น้ำในส่วนของแม่น้ำท่าจีนนะครับที่เลยจุดคอคลอดแล้วสามารถที่จะเร่งระบายน้ำออกทะเลได้เร็วขึ้นครับครับแล้วเห็นว่าช่วงบ่ายก็ต้องลงพื้นที่ต่อไปยังที่สะพานพุทธมณฑลสาครไม่ทราบว่าจุดนั้นเราจะไปดูตรงจุดไหนเป็นพิเศษไหมครับท่านตรงนี้ครับก็คือเป็นจุดที่กองทัพเรือครับไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไว้นะครับก็จะช่วยเร่งระบายน้ำนะครับจากตอนบนนะครับออกสู่ทะเลนะครับได้เร็วขึ้นนะครับจะทำให้ในเรื่องของระยะเวลาในการระบายน้ำนะครับหรือระดับน้ำนั้นลดลงนะครับเร็วยิ่งขึ้นครับครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ท่านฝากข้อมูลโดยรวมครับให้แก่พี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งครับท่านครับก็ณขณะนี้ครับโดยความห่วงใยนะครับจากทางรัฐบาลนะครับแล้วก็จากทางท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับท่านก็ได้สั่งการนะครับให้ไปเร่งนะครับประดมในการที่จะระบายน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้กลับไปใช้พื้นที่นะครับได้เร็วที่สุดครับครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับคุณธนาโรธวรรัตน์ประเสริฐขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับ